สวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมถาวรโชติชื่นครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ต่อจากเมื่อวานนี้ก็เป็นการพูดกันถึงเรื่องมั่งคั่งหลังเกษียณซึ่งเมื่อวานตอนที่แล้วเนี่ยนะแค่พูดกันว่าอายุเท่าไหร่นับเกษียณก็เหนื่อยและหลังจากนั้นก็คุยกันว่าแน่นอนที่สุดก็คือจะมั่งคั่งหลังเกษียณได้เนี่ยต้องออมให้เร็วประหยัดเงินเก็บไว้เอามาออมลงทุนนะครับก็จะมั่งคั่งขึ้นทีนี้รายการ2ตอนเนี่ยท่านอาจจะงงเอ๊ะคนที่จะดูนี่คือจะต้องเกษียณก่อนไหมค่อยดูตอนช่วงนี้ไม่ต้องเกษียณดูได้ไหมได้ต้องยิ่งต้องดูเพื่อเตรียมตัวเกษียณและถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ดูตอนที่1นะครับก็เข้าไปที่ facebook.com/moneytalktv เรามีคลิปตอนที่1วันเนี้ยให้ดูอยู่แล้วมาเลยใช่ไหมไปดูตอนนี้ดูตอนที่1ได้เลยตอนที่2ดูทีนี้เดี๋ยวก่อนจะดูตอนที่2นี่ให้ดูตอนที่1ก่อนเหรอมันสำคัญไหมไม่ต่อกันไม่ต่อคือชื่อมันต่อกันนะครับแต่ว่าวิธีการพูดของเราจะตัดเป็นตอนๆสามารถจบได้ในตอนและที่สำคัญก็คือดูเฉพาะตอนที่2เนี่ยก็จะครอบคลุมตอนที่1ไปด้วยเนื้อหาเราจะแบบไปพาดพิงถึงกันอยู่คือไม่เหมือนกันทีเดียวเมื่อวานนี้เนี่ยที่เราทำตอนที่1ประสบการณ์เรายังน้อยกว่าวันนี้อยู่วันนึงโอ้มันมีนัยยะสำคัญขนาดนั้นเชียวคือรายการวันที่ทอกเราเนี่ยนะพูดตรงๆไปรายการที่เราไม่ได้เน้นเนื้อหาเฮ้ยได้ยังไงเราไม่ใช่รายการเราเนี่ยเป็นรายการที่เหมือนกับข้าวต้มข้าวต้มอีกแล้วข้าวต้มอะไรอ่ะเอ้าข้าวต้มเนี่ยนะเนื้ออาจจะไม่มากแต่มันย่อยง่ายโอ้แล้วคนที่มีอายุเนี่ยจะชอบกินมากเกี่ยวง่ายไปแต่คนที่ไม่สบายเขาหยอดน้ำเขาต้มนะนั่นไงก็แสดงว่ามันย่อยง่ายมันกินแล้วเพลิดเพลินอร่อยไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและข้าวต้มนี่ดีอย่างบางทีเขาอยากจะให้คนกินง่ายๆใช่ไหมเอาของมีค่าของที่มีประโยชน์อย่างเช่นบอกว่าอะไรอ่ะเอาเต้าอะไรอ่ะเต้าหู้ยี่เต้าหู้ยี่หรือเอาอะไรอ่ะอะไรตัวใช่โป้ใช่โป้ใช่โป้หรืออะไรเอ็นหอยอย่างเงี้ยของดีๆแพงๆก็ไปต้มแต่ข้าวต้มใช่ไหมแต่ถ้าไปเป็นหมอกมาเป็นก้อนกินไม่ได้พอต้มแล้วเนี่ยมันจะกลืนไปเหมือนรายการของเราท่านผู้ชมฟังหรือดูอยู่เนี่ยนะไม่รู้ตัวนะว่าได้เรียนรู้อะไรท่านพูดไงว่าท่านโดนต้มไปแล้วไม่ใช่ท่านกำลังกินข้าวต้มที่มีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์แต่กินโดยไม่รู้ตัวย่อยง่ายกลืนคล่องคอเอาดูสิใครดูรายการของเราสักสิไม่มีใครความเครียดไม่มีความเครียดผมกำลังจะถามว่าดูด้วยดูรายการของเราสักสิบปีเนี่ยนะดูซิว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นไหมจะไม่รู้เลยจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นแน่ๆไม่รู้ว่ามีความรู้หรือเปล่านะแต่ได้ความบันเทิงความรู้ก็มีโดยอัตโนมัติเลยจริงๆรอสมมติว่าท่านเป็นคนอายุมากรุ่นผมนะดูสิบปีแล้วลองไปถามลูกดูว่าสิบปีผ่านไปเนี่ยพ่อเปลี่ยนไปไหมโอ้จริงๆหมายถึงหลังจากดูรายการของเราเปลี่ยนเนี่ยหมายถึงอะไรเปลี่ยนหน้าตาผมก็ใกล้เคียงพวกเราไงปัญญาหรือสติปัญญาความคิดสติปัญญาเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งความรู้ความชำนาญแง่คิดประเด็นทางการเงินเปลี่ยนไปไหมใครดูรายการของเรา10ปีแล้วยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิดแล้วเฮ้ยไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเลยพูดว่าไงบางคนไม่ถ้าเขาดูแล้ว10ปีนี่เขาจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยดูรายการของเรา10ปีนี่ก็จะไม่เป็นแมงเม่าขาดทุนหุ้นเพราะอาจจะเลิกไปแล้วคือไม่สามารถกลับเข้ามาได้แล้วตกลงเพื่อให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งมารับชมวันนี้นะครับเข้าใจว่าเกษียณคืออะไรเปิดพิจารณาทุกคนทีไม่ต้องไม่ต้องเอาสรุปว่าเกษียณของเราเนี่ยก็คือหมดเวลาทำงานประจำแล้วแล้วก็พูดถึงว่าต้องออมเงินกันไว้เพื่อที่จะได้มีการใช้จ่ายอย่างมีชีวิตสุขสบายแล้วสมควรดร.นิเวศพูดชัดเจนว่าต่อไปคนเราอายุมันจะยืนยาวนี่เฉลี่ยไปเป็น80 90ปีแล้วนะ90ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเวลาแกพูดเนี่ยนะแกตั้งความหวังตั้งความหวังคือเอาตัวแกเป็นหลักต้องถึง80เดี๋ยวเนี่ยพออีกสัก5ปีต่อไปแกต้องไปถึง100แล้วแต่คนเราตั้งความหวังออมจะพยายามพูดถึงค่าเฉลี่ยเพราะตัวเองจะได้อยู่นี่นะสรุปผมจบไปแล้วหนึ่งก็คือเรื่องเงินถ้าเงินไม่พอต้องทำงานหางานทำที่แบบเหมาะสมกับเราแล้วเราทำแล้วไม่เครียดแล้วต้องหลังจากทำงานแล้วต้องมีเงินมาพออย่างนั้นเหรอต้องให้พอใช้ไงถ้าโดยหลักก็คือประมาณ 60% น่ะใช้ผมว่าเดิมทีเราใช้เดือนละ 20,000 ก็เหลือ10,000เท่าไหร่ 60%
20,000 22,000ใช่ต้อง 12,000 ไม่บอกจบวิศวะคิดเลขเก่งมันต้องเอาให้แน่นอนหน่อยไงไม่พลาดเขาทิ้งจังหวะให้คนอื่นคิดเพื่อจะได้ตามเขาทันไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ทันเพิ่งผมว่าเวลามั่งคั่งยามเกษียณหลังเกษียณแล้วต้องคิดเลขเป็นบ้างนะฝึกสมองเดี๋ยวนี้ความเชื่อมั่นในการคิดเลขมันน้อยลงผมไปซื้อของเนี่ยนะเนี่ยแม่ค้าเดี๋ยวนี้คิดเองยังไม่เป็นเลยซื้อส้มกี่กิโล120ใช่ไหมส้มซื้อมา2กิโลหรือว่าทั้งเงินเท่าไหร่เดี๋ยวนะขอคิดกดตัวเลขกดเครื่องคิดเลขโอ้เดี๋ยวนี้สมองมันเอาไปใช้อะไรหมดแล้วอย่างนี้กดเครื่องคิดเลขไปโทรศัพท์ไปถามคนอื่นก่อนโทรศัพท์ก่อนถามดูดีกว่าเขากดเครื่องคิดเลขใช่ไหมแม่ค้าเออ2โลเนี่ยโล120เขากดเครื่องคิดเลขได้จัดเงินไปต่อรองไหม2โลก็บอกเอา2โล250ได้มั้ยนี่ยังดีนะเค้าถือว่าใช้ได้นะเค้าคิดเครื่องคิดเลขเค้าเนี่ยผมเจออย่างงี้เค้ามาขอซื้อกระดาษซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษเก่าๆที่บ้านเราต้องชั่งกิโลขายด้วยเราก็ชั่งกิโลขายเค้าก็ชั่งกิโลชั่งกิโลแต่เค้าหยิบเครื่องคิดเลขมาแล้วก็ยื่นให้เราบอกคุณช่วยคิดให้ทีจริงๆไม่เป็นเหรอจริงๆคิดไม่เป็นเราคิดไม่เป็นเราก็คิดอันนี้จะเป็นกลยุทธ์ของซาเล้งก็ได้ถ้ากดผิดก็เสร็จเลยแล้วถ้าหากว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาเล้งเนี่ยเขาคิดในหัวกลุ๊บก็เสร็จแล้วอันนี้ลองให้มันคิดดูที่เผื่อผิดไปถ้าเกิดกดผิดก็เรียบร้อยถ้าน้อยก็เอาไปเลยหรือไม่งั้นก็เป็นเจตนาที่จะแสดงความซื่อสัตย์ไงไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปกดมาถึงบอกคนโอ้โหหนักเท่าไหร่250กิโลท่านนี่กระดาษนะไม่ใช่ระเบิดสงครามโลกนะและเคยเห็นนี่ไหมหลายๆที่เนี่ยผมเคยเห็นในออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยขับรถไปแล้วก็เห็นมีตู้เย็นวางอยู่บอกว่ามีขายสตรอเบอรี่บ้างมีขายเชอร์รี่บ้างมีขายอะไรที่เขาขายลูกพลับบ้างขับเข้าไปมีแต่ตู้เย็นอยู่แล้วบอกว่าถุงนี้2เหรียญก็เปิดมาแล้วหยิบไปแล้วใส่2เหรียญไว้แล้วไปเลยไม่มีคนขายอ๋อเราจะหยิบสัก7ถุงก็ได้ของออเนอร์ออเนอร์แต่จริงๆก็อาจจะมีกล้องส่องค่าแรงแพงค่าแรงแพงจ้างคนขายไม่คุ้มอ่ะทีนี้มาดูสิครับก็ในชีวิตหลังเกษียณเนี่ยถามว่าจะทำยังไงใช้ชีวิตให้มีความสุขเนี่ย อะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะอะไรสุขสันต์นะอ๋อมั่งคั่งอย่างสุขสันต์หลังวันเกษียณแต่อย่าลืมนะที่ผมจองเอาไว้ว่าจะทำยังไงวางแผนนะที่เกษียณนะ20ปีที่วางแผนนะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องสุขภาพนะของผมนี่คือเกษียณให้เกษมอย่างถาวรเอาตัวรอดอยู่คนเดียวอ่ะก็มันต้องมีสิไม่หมายถึงว่าเกษียณแล้วให้เกษมแล้วก็อย่างระยะยาวนานอ๋อไม่ใช่อย่างอาจารย์ถาวรไม่ใช่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวต้องเกษียณแล้วอยู่อย่างถาวรก็มีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำผมว่าเวลาเกษียณเนี่ยต้องยึดหลักว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยต้องมีเซ็กเฮ้ยฮะไอ้นี่ผมไม่เคยแนะนำนะแต่บอกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องจริงนะอาจจะเรื่องจริงนะอาจจะเรื่องจริงเพราะว่ามันจะทำให้กระชุ่มกระชวยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ความลึกซึ้งความจากความเพราะก่อนเซ็กมันย่อมาจากคำว่าอะไรเซ็กเอสก็มาจากโซเชียลต้องมีสังคมโอ้ยนี่ก็ดีใจนะเนี่ยเอาแล้วไม่คิดถึงอะไรเอาก็ทำก็คิดอย่างที่เราเข้าใจได้แหละนั่นแหละแต่เรื่องจริงเหมือนกันนะต้องมีสังคมถูกไหมมาเลยมันถึงจะกระชุ่มกระชวยมีเซ็กเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมีตัวโซเชียลโซเชียลก็คือต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนต้องเข้าสังคมไม่อะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้จะอยู่บ้านอย่างน้อยก็ต้องมี LINE นะมี Facebook คุยกับเพื่อนแต่ผมไม่เห็นด้วยนะเขาทำไม่ได้ใช่หลายท่านหลายคนเนี่ยมันทำไม่ได้อย่าว่าแต่ LINE จุดยังหาไม่เจอเปล่า LINE นี่มันไม่เพื่อนจริงทำไมมันต้องไปเจอคนดิมาโทรไอ้นั่นเด็กๆอ่ะบางคนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้ออกจากบ้านงานหรือไม่สะดวกเนี่ยอายุเยอะบ้างหรือต้องมีภาระเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านสงกรานต์ที่ผ่านมาเขายังสาดน้ำไปทางไลน์ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาเล่นแบบนี้แล้วเปิดมาปั๊บมันจุ๊บเปียกเต็มจอเลยก็เสร็จเลยเด็กจอก็พังเลยมันไม่ได้ในเทคโนโลยีตัว S ตัวที่หนึ่งอย่างพวกเราเนี่ย4คนเนี่ยก็ถือว่ามีตัว S แล้วอย่างเมื่อการมาทำรายการเนี่ยก็ได้มาพูดมาคุยกันเห็นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดถึงเงินทองเฮ้ยไปยังไงไปยังไงไม่เกี่ยวเราว่าสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงตัว E Eat กินกินหรือบริโภคกินหรือบริโภคกินอาหารก็ต้องระมัดระวังต้องดูแลให้ดีหรือแม้แต่จะบริโภคเนี่ยจะใช้สอยจับจ่ายคือพูดง่ายว่าหลังเกษียณต้องให้นึกถึงอีทอ่ะพูดง่ายอีทใช่ตกลงเซ็กซ์อันแรกคือ S social ต้องมีสังคมสองอีทต้องกินแต่ว่าต้องกินอยู่แล้วบริโภค
อ้าวเพราะว่าการกินถ้ากินไม่เป็นเนี่ยชีวิตตอนอายุเยอะเนี่ยมันไม่เหมือนอายุน้อยนะสังเกตไหมบางทีพวกเราเนี่ยกินแล้วบางทีมันอาหารมันย่อยไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วกินเป็นนี่ต้องทำยังไงต้องนิ่มๆเหรอข้าวต้มก็อะไรข้าวต้มก็ได้ครับกินข้าวต้มให้มากขึ้นหน่อยกินอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพข้าวต้มไม่กินเยอะเกินไปข้าวต้มเนี่ยไม่อ้วนด้วยนะข้าวต้มไม่อ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยให้กินข้าวต้มอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งไม่แต่กินข้าวต้มนี่ผิดไปกินข้าวต้มมัดดิเฮ้ยข้าวต้มมัดนี่อืดเลยไม่ได้และตัว X คือ exercise ออกกำลังออกกำลังอย่างน้อยที่สุดก็คือแค่ขยับเท่ากับออกกำลังออกขยับเวลาถูได้ไงนะพอเวลายืนนะก็อย่างเงี้ยได้แล้วอันนี้เขาเรียกไม่ใช่อันนี้เขาแกว่งแขนต้องแกว่งแรงกว่านี้อันนี้แกว่งแขนไม่อันนี้ต้องไปไอ้นั่นอ่ะเพลงของคุณใบเตยอ่ะน้องใบเตยอ่ะไม่ใช่ที่คนออกกำลังกายเจ้าตามหลักที่ก็พูดถึงเวลายืนก็แค่เนี้ยอันนี้เขาแกว่งแขนเขาบอกแล้วไงเป็นโมเดลของกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกแล้วแค่ขยับเท่ากับแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายนี่กระทรวงสาธารณสุขเขาให้มาแค่ขยับเนี่ยนะแค่ขยับไม่นี่ไงกำลังบอกว่าเนี่ยใบเตยนี่แหละใบเตยอะไรใบทำไมใบเตยเดี๋ยวเจอเปิ้ลไอรินเข้ามาเธอเดี๋ยวเธอเนี่ยนะอะไรนี่เต้นไงเต้นนี่อะไรนี่นั่นอกหรือว่าอะไรอกปังอะไรบ้างอะไรเดี๋ยวตกลงเซ็กใช่ไหมเซ็กเซ็กย้ำอีกทีนึง e x จะเอากำลังกายขนาดไหน social e eatกินหรือบริโภคนะครับ X ก็คือ exercise ออกกำลังกายแค่ไหนออกกำลังกายเพียงพอนี่ต้องถามคนนี้ก็ออกกำลังกายบ่อยถ้าถามผมก็ออกกำลังกายอย่างน้อยวันหนึ่ง อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง 4-5 วันอาทิตย์หนึ่ง 4-5 วัน 4-5 วันใช่เออก็คนแก่แล้วนี่เดินได้ไหมเดินได้ผมว่าเดินดีนะแต่จริงๆเดินเนี่ยก็ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเราแข็งแรงเนี่ยต้องทำให้ปอดกับหัวใจมันทำงานด้วยถ้าเราออกกำลังกายเราเดินเรื่อยๆก็เลยเปื่อยเดินทอดหน่องชมไม้ชมนกแต่เขามีสวนสาธารณะเขาก็เดินวนอยู่ทั้งนั้นอันนี้เขาก็อันนี้เขาประจำแล้วตั้งอายุ20ก็ว่ายน้ำกว่าจะไปแล็บ20เมตรเนี่ยครึ่งชั่วโมงคนนึกว่าจมเมตรเดี๋ยวนี้คนนึกว่าจมน้ำตายไปแล้วว่ายหายไปเวลาเราว่ายก็จมหายไปแล้วก็โผล่พรึบขึ้นมาหายไปอีกนานอันนั้นเขาไม่เรียกออกกำลังกายอันนั้นเขาเรียกกายได้ออกได้ออกไปโชว์ไม่ใช่ต้องออกกำลังกายต้องให้หัวใจเต้นเต้นเยอะๆหน่อยนะปกติก็เต้นอยู่แล้วหัวใจต้องให้หัวใจเต้นแรงนะครับก็ไม่ใช่อย่างสมมติอายุ60เนี่ยหัวใจก็ควรจะสัก120ครั้งต่อนาทีในช่วงที่เขามีกฎเกณฑ์อยู่นะต้องไปหักโหมไม่ถ้าเราแข็งแรงเนี่ยต้องทำให้ได้ถ้าสมมติเรารู้ว่าร่างกายเราหัวใจไม่เป็นอะไรนะแต่ผมคิดว่าดีนะคนทำงานบางคนลืมออกกำลังกายไม่มีเวลาออกกำลังกายเพราะฉะนั้นพอเกษียณปุ๊บต้องเริ่มไปออกกำลังกายไปที่สวนเลยตอนเย็นๆแล้วไปออกหลังจากไปเกษียณแล้วค่อยไปออกอ้าวบางคนไม่ทำไม่ได้ทำมาก่อนไม่ทำมาก่อนต้องเริ่มทำไปที่สวนไปที่สวนแล้วก็เดี๋ยวนี้มีแอโรบิกเยอะทำไมต้องไปสวนมันฟรีไงมันไม่เสียตังค์หลังบ้านไม่ได้เหรอมันไม่มีที่มันไม่สนุกมันทำไมมันต้องไปเห็นคนหลังบ้านน่ะสนุกไปทำอะไรมีข้างบ้านอยู่ไปทำอะไรกับข้างบ้านเราอย่าไปพูดว่าเพราะบ้านแต่ละหลังมันไม่เหมือนกันบ้านคนไหนเขาที่ทางเยอะเขาก็บอกหลังบ้านก็ได้ไปว่าเขามีสวนของเขาเองไม่ได้สวนเนี่ยคำว่าสวนนี่คือสัตว์ละคืออะไรสวนสาธารณะมีคนมีกี่คนที่ไปสวนสาธารณะเอานี่ไงก็ทำไมไปไม่ได้ไปยังไงก็ไปรถเมย์ไปรถอะไรหรือว่ากว่าจะไปถึงสวนสาธารณะก็หมดแรงแล้วไม่ได้ออกกำลังได้ออกกำลังบนรถไปนะไม่ได้ออกกำลังก็ดีที่เอาตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวได้ไงบ้านอยู่ใกล้วัดไม่ได้อะวัดทุกคนเนี่ยบ้านจะอยู่ใกล้วัดนะวัดลำบากวิ่งเลยขี้หมงขี้หมาเต็มไปหมดฮะวัดไม่ได้อะเอาว่าได้ออกกำลังกายแล้วกันมีควอลิตี้อ๋อแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายควอลิตี้ที่สรุปไว้คือหลังเกษียณเนี่ยควรต้องมีเซ็กต้องมีเซ็กหนึ่งก็คือต้องมีโซเชียลต้องมีชีวิตสังคมใช่ทิ้งคนอื่นไม่ได้เพราะว่าการที่มีสังคมมันจะทำให้ชีวิตหดหู่หดหู่เพื่อนการฟุ้งใช่หดหู่กับหอเหี่ยวเหมือนกันหดหู่หอเหี่ยวแล้วก็แห้งหายแห้งเหือดตัวที่2 e ก็คือ eat รู้จักการบริโภคการบริโภคที่มันเหมาะสมใช่ถูกไหมไม่ได้หมายถึงกินอย่างเดียวนะบริโภคและตัวที่3 x คือ exercise รู้จักการออกกำลังกายอย่างเพียงพออย่างเหมาะสมด้วยและตัวที่4รู้จักกาลเทศะเวล่ำเวลาอะไรเพราะอะไรได้เวลาพักนะครับอายุเกษียณแล้วเนี่ยต้องรู้จักนะฮะเดี๋ยวกลับมาผมจะเล่าให้ฟังครับครูเรียกครับท่านผู้ชมครับ
บพอลงไทยแอร์สิคะทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชัตดาวน์ปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายๆผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกต้องค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำหรือยังครับคันน้ำมันหมดหรอแล้วทำไงดีมันก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันอยู่นิดเดียวขุดมาเยอะๆเราก็มีใช้เยอะๆใช้เยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับถึงจะทันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบอกเวลาแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งรสนิยมที่บ่งบอกถึงตัวตนของคุณคุณสามารถเป็นเจ้าของนาฬิกาที่คลาสสิกโดดเด่นมีสไตล์เฉพาะตัวพร้อมมาตรฐานการผลิตที่สั่งตรงมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่มาในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ไม่ยากด้วยนาฬิกาซาวเวอร์รุ่นสแตนเลสสวิสมัลเทเนียนาฬิกาที่มีดีไซน์เรียบหรูคลาสสิกพร้อมมีการันตีมาตรฐานด้วยคำว่าสวิสเมดTV Daily ขอเสนอนาฬิกา Stauer รุ่น Stainless Swiss Mountaineer ในราคาเรือนละ 14,900 บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน20นาทีนี้เราขอมอบส่วนลดคุณทันที 5,000 บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 9,900 บาทเท่านั้นไม่พอเราขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณเราขอเสนอนาฬิกา Stauer 2เรือนในราคาสุดพิเศษเพียง 14,900 บาทหรือเลือกผ่อนสบายๆเพียง4งวดงวดละ 3,725 บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่027903388มีคำหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นคำที่คุณจะนึกถึงในตอนที่คุณมีความทุกข์และในบางครั้งก็เป็นคำที่คุณจะนึกถึงผมชอบมากตอนที่มีความสุขไว้ดีกว่าเดิมนะกำลังกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านคำที่มีความหมายสำหรับทุกความรู้สึกเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้การกลับบ้านของทุกคนมีแต่ความรู้สึกดีๆ Land and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นย่างกุ้งศูนย์รวมโอกาสทางธุรกิจแห่งใหม่นกแอร์ไปย่างกุ้งในราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,590 บาทหมดห่วงด้วยน้ำหนักกระเป๋าฟรี30กิโลจองเลยบินเลยวันนี้กับนกแอร์กลับมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้คุยกันถึงมั่งคั่งหลัง
เกษียณตอนที่สองเมื่อกี้อาจารย์ถาวรพูดถึงอะไรนะหลังเกษียณต้องมีเซ็กต้องมีเซ็กย่อมาจากคำว่าโซเชียลคือสังคมเดี๋ยวท่านผู้ชมที่เพิ่งดูตอนนี้เดี๋ยวจะงงอยู่อาจารย์ถาวรมาชวนให้มีเซ็กเลยเดี๋ยวต้องเข้าใจความหมายก็คือต้องมีโซเชียลครับโซเชียลคือสังคมมีเพื่อนรู้จักการกินการบริโภคนะและ X คือ exercise ออกกำลังออกกำลังกายผมเนี่ยนะวางแผนเกษียณล่วงหน้านานมากจริงเหรอผมคิดไว้เลยว่าผมจะทำยังไงเมื่อเกษียณตอนไหนโอ้วางแผนตั้งอายุเท่าไหร่โอ้20กว่าก็วางจริงอ่ะเออ30ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นจุ๋ยเหรอโอ้ผมไม่เคยกินเลยขนาดอะไร20กว่าที่วางแผนไม่เคยกินเลยนะขอบตามให้มันดูตื่นเต้นดิไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ทำงานเลยนี่ก็วางแผนแล้วใช่มันจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงมันยี่สิบกว่าๆนี่ก็ยังเรียนอยู่นะเออจบจบล็อกเตอร์ตอนอยู่เท่าไหร่ตอน20กว่าก่อนเกษียณแต่ทำให้มันดูแบบโอ้เป็นการวางแผนระยะยาวพอเราเริ่มทำงานทำมาสักพักก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเกษียณเนี่ยนะทำยังไงที่จะไม่ให้เราติดยึดกับหัวโขนไงก็คิดล่วงหน้าใช่ไหมแล้วก็คิดว่าอย่างที่หนึ่งก็คือถ้าเราไม่ใส่หัวโขนนะเราไม่ต้องห่วงตอนถอดแกเล่นโขนตอนไหนครับเออนั่นแหละก็เล่นเป็นตัวอะไรตัวยักษ์หรือตัวลิงเป็นการเปรียบเทียบคือไม่ต้องยึดติดกับตำแหน่งเลยเพราะถ้าเราไม่รับตำแหน่งไม่มีตำแหน่งถึงเวลาเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเฮ้ยลงจากตำแหน่งแล้วเว้ยแล้วตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไอ้นี่มันตำแหน่งวิชาการไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการไม่ใช่ตำแหน่งบริหารตำแหน่งรองศาสตราจารย์นี่เกษียณแล้วก็ติดตัวไปติดตัวไปตายแล้วยังอยู่เลยหน้าศพยังเขียนเลยถ้ามีโอกาสทำงานศพแต่ถามจริงอาจารย์ไพบูลย์นี่ไม่เคยอะไรนะรับตำแหน่งประเภทอะไรหัวหน้าภาคหัวหน้าแผนกคณะบดีอะไรไม่เคยเลยไม่เคยโอ้โหเขาไม่ตั้งแต่ซึ่งผมก็เดาว่าอย่างนั้นอย่าไปพูดช้าดิเขาจ้องอยู่แล้วไม่เขาไม่ตั้งมันมีเหตุผลไงเหตุผลเพราะว่าเราไม่ต้องการไงโอ้โหแพ้ไม่ได้ไม่เอาพูดตรงๆเขาเคยมีบอกว่าเดี๋ยวพอดีผมเรียบร้อยว่าไอ้วันนี้รอบนี้ขออาจารย์ไปบูลเป็นหัวหน้าไอ้หัวหน้าภาคหน่อยได้ไหมไม่มีหัวหน้าภาคเลยเป็นคณะบดีเป็นอธิการเป็นอะไรพวกนี้ไปเลยมีเป็นประจำโอ้มาเสนอเป็นประจำมีประพูดมาพูดไปได้เราว่างเหรอส่วนใหญ่เราก็บอกว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยนะวิถีชีวิตเราเนี่ยไม่เหมาะจะต้องไปทำแบบนั้นชีวิตเราเป็นแบบสบายอ่ะเราไปเฉพาะเวลาสอนแล้วเวลาอื่นเราก็ทำประโยชน์ให้สังคมประโยชน์ก็คือเนี่ยมาจัดรายการเงี้ยไม่เป็นเรื่องสอนบางทีเราก็ใช้แต่ว่าเราก็ทำคืองานบริหารเนี่ยอย่างนี้นะครับอย่างที่เราพูดกันทั่วไปถ้าบางทีเนี่ยเราได้คณะบดีเฮงซวยมาคนหนึ่งแต่เราจะเสียอาจารย์ที่ดีไปคนหนึ่งบ่อยๆแบบนี้ก็คือเป็นอาจารย์ที่ดีแต่พอไปเป็นผู้บริหารทำได้ไม่ดีสู้คนที่เขาไม่ได้เรียนปริญญาเอกมาเขาเป็นนักบริหารจัดการได้ดีกว่าแต่เราเนี่ยสอนหนังสือดีกว่าเพราะเราฝึกมาใช่ไหมถนัดเรื่องสอนหนังสือแม้ผมก็คิดแบบนี้ว่าไม่จำเป็นไม่รับตำแหน่งซึ่งก็ไม่เคยมีความจำเป็นแล้ววางทีนี้ผมก็คิดแบบผมก็รู้ว่าราชการอายุ60ใช่ไหมเกษียณ60ผมก็วางว่าถ้าเราเริ่มต้นว่าตอนอายุ55เนี่ยนะหรือ50แล้วแต่คนเราค่อยๆปรับชีวิตเราให้ไปหาอายุ60ตอนเกษียณพอตอนอายุ60ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องปรับอะไรปรับแล้วปรับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วปรับตั้งตอน50แล้ว55ปรับเช่นอายุ55เราจะไม่ทำงานใหม่ไม่ทำงานใหม่แปลว่าอะไรไม่ทำงานใหม่ไม่ทำงานใหม่ก็คือไม่เอาใหม่แล้วไม่เริ่มงานใหม่ไม่ไปรับจ็อบใหม่ไปทำโน่นใหม่รับตำแหน่งไม่อะไรไม่เอาแล้วแล้วก็อย่างเช่นว่าเนี่ยงานวิจัยใหม่เราก็ไม่ต้องทำเพราะว่าทำชีวิตให้สบายๆพออายุ60ปุ๊บมันจะเหมือนกันเลยกับชีวิตตอน59 58มันไม่ต้องมีเวลามานั่งปรับตัวเปลี่ยนแปลงใช่ไหมทีนี้เราจะถึง55ตอนก็ย้อนกลับไป50แล้วต้องทำอะไรเพราะทุกอย่างต้องทำก่อน50ถ้าเราอยากทำอะไรแต่จะให้ง่ายก็คืออย่าทำเฮ้ก่อน50ก็อย่าทำก็อย่าทำอะไรที่ต้องใส่หัวโขนโอ้โหชีวิตนี้กลัวแล้วต่อไปใครจะมาใส่หัวโขนกันทุกคนไม่มีใครรับโอ้แต่มนุษย์มันไม่เหมือนกันเราจะเจอคนอายุตั้ง 7-80 ก็ยังแสวงหาหัวโขนอยู่เลยพยายามที่จะมีตำแหน่งอะไรอยู่เลยยังมีเลยยังพอดีจะพยายามเดินอะไรต่างๆพวกนี้จะไปทำงานได้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะคิดว่าการที่เขามีหัวโขนก็จะช่วยคนอื่นได้คิดอย่างนั้นแต่บางคนเนี่ยที่พันเอาหัวโขนลงซะจะช่วยคนอื่นเยอะแต่บางคนแต่ส่วนใหญ่นี่ก็คือว่ามันติดอยู่ในหัวโขนนั้นติดว่าโอ้ถ้ามันไม่ได้รับการยอมรับแบบนี้ไม่มีตำแหน่งแบบนี้
ไม่มีรถนำแบบนี้ไม่มีตำรวจคอยอารักขาแบบนี้ชีวิตจะเน่าจะแบบสูญสิ้นคอเหี่ยวซึ่งเขาคิดผิดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำไทยที่เป็นการบอกคนได้ชัดเจนนะไอ้คำว่าหัวโคนคือหมายถึงว่าเป็นการแสดงถูกไหมก็คือโคนถูกไหมเล่นเสร็จก็ต้องถอดถูกต้องสุดท้ายคุณก็ประชาชนคนทั่วไปก็ทั่วไปนี่แหละแต่พอสวมเป็นบทพระบทนางบทเจ้าบทลิงบทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ต้องเล่นบทนั้นไปถูกไหมแต่มันไม่ใครใส่ไปได้ตลอดหรอกแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ยอมถอดเนี่ยพอถอดไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันห่อเหี่ยวเอาอีกแล้วกลับมาห่อเหี่ยวจริงๆเพราะว่าก็นี่แหละเพราะว่าเพราะว่าเขาทำไม่ได้จริงๆคนที่จะใส่หัวโขนเนี่ยนะครับจะต้องรู้ว่าถึงเวลาถอดแล้วต้องเหมือนเดิมให้ได้เหมือนเดิมก่อนใส่ให้ได้ถ้ารู้ว่าทำไม่ได้อย่าทำอย่าไปใส่ซะดีกว่าอย่าไปใส่เสียเพราะว่าชีวิตมันจะไม่มีค่าหัวโขนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่อะไรอยากจะไปเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตอนที่ใส่หัวโขนเนี่ยก็จะมีคนมาใช่ไหมท่านครับอย่างนั้นอย่างนี้ดูแลพี่นอพี่เทาแต่อยากได้อะไรก็ได้หมดทุกอย่างแต่พอวันที่ไม่มีหัวโขนแล้วมันหายไปหมดเออนี่ในเกิดขึ้นเออในคณะของเราเนี่ยนะอาจารย์ก็ทำงานมานานอาจารย์ก็รับจบต่างประเทศมาใช่ไหมอาจารย์ก็ไปเป็นอาจารย์สอนในต่างประเทศอะไรต่างๆนี่นะลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะอาจารย์ก็จัดรายการโทรทัศน์คนก็ติดตามแฟนรายการโทรทัศน์ก็เยอะแยะต่างๆมากมายใช่ไหมรายการก็จริง20กว่าปีความนิยมต่างๆก็มากมายใครต่อใครก็รู้จักในสังคมทั่วไปทุกคนก็รู้จักก็เป็นเกียรติเป็นศรีกับคณะของเราเพราะว่าอาจารย์ได้มีโอกาสเป็นคณบดีเราชนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทางคณะเราเนี่ยนะช่วงหลังๆนี่นิสิตต่างๆนี่ก็นักศึกษาต่างๆก็อะไรอ่ะไม่ค่อยพูดถึงกันมากนะเพราะมันมีต่างประเทศมีอะไรต่างเข้ามาอะไรต่างมากมายใช่ไหมความจริงเขาก็มีโอกาสที่จะศึกษาโรงเรียนตรงนี้ถ้าอาจารย์เป็นตักเป็นสีเป็นเกียรติยศให้กับทางคณะของเราสักนิดนึงก็จะเป็นสิ่งที่ดีไอ้นี่นะพูดเหมือนกับเกิดขึ้นจริงเลยมีคนพูดแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยกะว่าเดี๋ยวท่านเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดการนู่นจัดการเราจะขึ้นดันขึ้นไปเป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเรียกว่าเป็นบ้านอันดับแล้วเราเขาก็จะเราก็จะกันเกาะไปด้วยเกาะไปด้วยเกาะไปด้วยประเดี๋ยวบางคนเขาก็เจตนาดีก็ได้ส่วนใหญ่ผมจะมีคนมาพูดแบบอาจารย์เสน่ห์ว่าตอนเขาทะเลาะกันทะเลาะกันลงไม่ลงตัวไม่รู้จะให้ใครเป็นทำนองแบบนั้นแต่เขาก็รู้ว่าชีวิตผมเป็นยังไงนะจริงๆถ้าผมเป็นเนี่ยผมเป็นใหญ่เป็นโตผมทำได้ดีกว่านี้เยอะนะไม่อยากพูดแทนเองนะนี่ดอกตัวในเวทมั่งคั่งยังไงหลังเกษียณมั่งคั่งยังไงหลังเกษียณมั่งคั่งยังไงหลังเกษียณผมว่ามั่งคั่งด้วยใจเนี่ยสำคัญไงนะมั่งคั่งด้วยใจมาใหม่เว้ยมั่งคั่งด้วยใจมั่งคั่งด้วยใจเออบางทีเม็ดเงินเนี่ยมันไม่ใช่ความมั่งคั่งเป็นคนที่ยังมีจิตใจยังมีอะไรนะมั่งคั่งด้วยใจเป็นยังไงเออได้ด้วยมันคือแปลว่าอะไรทุกเรื่องเนี่ยทุกเรื่องพยายามทำให้มั่งคั่งด้วยใจถึงว่าถึงว่าไปเขียนหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะธรรมะกับการลงทุนมาทางด้านจิตใจคือเขาเขียนหนังสือเล่มนี้มาทันที่รู้ว่าขายไม่ได้แต่ก็ยังทำคือมันทำได้ใจไงใจใช่ไหมหลังเกษียณมั่งคั่งด้วยใจนี่คือใจเป็นอิสระโอ้เป็นใจเป็นอิสระคุมเราไม่ได้ใจแล้วเราก็ไม่กดครึ่งไข่แล้วไม่ไปอิจฉาไข่แล้วอะไรนี่เรียกว่ามักดีในความมั่งคั่งนั่งทำยากไหมไม่ต้องไปอิจฉาใครแล้วเพราะว่าชีวิตเราก็ไม่ต้องการไปแข่งแล้วเราถือว่าเราเกษียณแล้วเราก็เกษียณแล้วเราไม่ต้องการหาตำแหน่งอย่างที่อาจารย์ไพบูลย์ว่าใครจะมาพูดอะไรเราไม่เอาแล้วหมออาจารย์นิเวศช่วยมาเป็นรองนายกหน่อยไม่เอามีไหมคนมาพูดใครอย่างเงี้ยกำลังรออยู่ไงคุณเล่นมารออยู่ที่จะปฏิเสธอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ต้องเอื้อเผื่อแผ่ลูกหลานถ้าเขาไปดีเขาอะไรต่างๆมีหลานเลยเหรออนุโมทนาหลานไม่ใช่ลูกของลูกแต่ว่าเป็นแบบอายุน้อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าลูกของพี่ชายน้องชายอะไรเงี้ยไปส่งเสริมเข้าไปส่งเสริมเข้าไปเขาอยากทำอะไรเราส่งเสริมคือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามพยายามปล่อยวางเข้าไปแล้วก็พยายามแบบส่งเสริมได้ก็ส่งเสริมเอาหลักพุทธศาสนาแล้วก็พรหมวิหาร4นะนั่นน่ะพรหมวิหาร4ประกอบด้วยอะไรบ้างเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็เมตตาคือว่าถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยต้องให้เข้าไปให้ทั้ง4ที่นี้ให้ได้ถูกมั้ยใช่ๆเราอย่าเราอย่าไปคิดเมตตาอยู่บ้านกรุณาบ้านมุทิตาบ้านอุเบกขาให้นะนั่นน่ะแปลว่าอะไรรู้มั้ยว่าบ้านพวกนี้เค้ามีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ยังไงเค้าเอาไว้สำหรับพวกที่เยาวชนที่ก่อคดีอย่าส่งไปก็ได้เมตตาแปลว่าอะไรก็อยากให้เขาได้ดีอ่ะมีความรักอ่า
กรุณาแปลว่ามีความสงสารอยากให้พ้นทุกข์มุติตาแปลว่ายินดีเมื่อเขาได้ดีเออนี่ถูกต้องถูกไหมแล้วอุเบกขาอุเบกขาคือจริงๆมันการวางเฉยแต่ไม่วางเฉยแปลว่าไม่รับรู้อะไรไม่ใช่นะแต่ต้องมีคนที่จิตใจหนักแน่นไม่ใช่อุเบกขาเนี่ยหลังจากเรามีเมตตากรุณาแล้วไม่สามารถช่วยเขาได้การอุเบกขาก็คือเขาว่ามันก็เป็นไปตามกรรมแล้วเราก็คอยดูจังหวะว่าจะช่วยเขาวันหลังได้ไหมนี่ก็อุเบกขาใช่ใช่เพราะว่าเราอายุ60เกษียณแล้วอ่ะจะไปดิ้นรนจะไปยั่งชิงอะไรเพื่ออะไรใช่ใช่ป่ะคงได้ยินอาจจะคงได้ยินคมสมมติว่าเรากำลังวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะไอ้หนุ่มกว่าเรามันวิ่งกว่าเราจะไปแข่งกับมันเนี่ยเออจะไปแข่งทำไมไปแข่งทำไมเออเราก็มีความชื่นชมยินดีจริงๆมันมีคำถามนึงนะซึ่งน่าคิดมากนะว่าจริงๆคนอายุ60ควรจะสร้างบ้านไหมก็เนี่ยเขาสร้างบ้านควรจะสร้างบ้านไหมเออสร้างบ้านใหม่เนี่ยควรจะสร้างไหมเอ้าก็บ้านมันเก่ามันทรุดโทรมจะมาใช้มาเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเขาสร้างตอนเขาอายุ60แต่ว่าคนที่สร้างบ้านจริงไม่ใช่เขามันเป็นลูกเขาเมียเขาใช่ไหมเขามันก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เรื่องหาไอ้พระพรหมไอ้อะไรนะศาลพระภูมิศาลพระภูมิตั้งศาลพระภูมิตนเองเพียงแต่ว่าผมเองก็สร้างบ้านตอนอายุ50กว่าไงใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสร้างบ้านเพียงแต่ว่าตามหลักมันก็น่าจะคนเราสร้างบ้านอายุ40 30กว่า60มันจะตายได้สร้างบ้านทำไมมันไม่จะมีทำไมจะตายแล้วยังไม่ตายเออยังไม่ตายเรายังแล้วถ้าตายอ่ะความคิดเรายังตอนนี้ต้องเป็นหนุ่มเป็นแน่นนะไม่ใช่พอเหี่ยวจะตายนะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราลดละอะไรต่างๆออกไปใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเราคุยกันเลยนะเหมือนกับชีวิตหลังเกษียณเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรทำเลยนะดูมันจะต้องปล่อยวางต้องอะไรไปหมดทุกอย่างซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะเพราะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางคนเนี่ย60เนี่ยยังโอ้โหยังทับอะไรได้เยอะแยะยังมีไฟอยู่ก็ทำไปแต่ว่าก็ต้องระวังใช่ไหมครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยคิดว่า60แล้วน่าจะเป็นเวลาเป็นช่วงจังหวะที่จะพักผ่อนอย่างนั้นก็เลือกเส้นทางของตัวเองบางคนก็ยังทำอะไรได้เยอะดร.ดิเวศหลังจากเกษียณมาแล้วเนี่ยรู้สึกจิตใจเป็นไงจิตใจก็สบายเพราะว่าแกเกษียณมาสิบปีแล้วนี่เออสบายไหมสบายสบายสบายไม่เครียดไม่มีภาระรับผิดชอบตัวสำคัญคือตัวนี้ความกังวลจิตใจจากงานภาระรับผิดชอบต้องตัดสินใจตัดสินใจแล้วก็ต้องมีแบบผิดพลาดเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ห่วงถ้าทำไปแล้วตอนที่ทำงานมันสร้างความผิดพลาดไปเยอะแยะเสียหายแต่พอเกษียณได้เนี่ยนะพอเกษียณมันหมดไงอะไรจะเกิดไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวแล้วเวลาทำงานมีภาระประจำเนี่ยบางทีลูกน้องคนนี้ให้คุณให้โทษอย่างนั้นคนนี้โอ้แบบพอเวลาประเมินผลอะไรเงี้ยนะตัดสินลูกน้องกันอะไรนะเดี๋ยวเราพักก่อนหลังพักทีนี้เรื่องสำคัญคิวผมเลยนะสุดท้ายเอามอบให้จันสนิทหรือผมต้องพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวพ่อผมไปห้องน้ำก่อนเฮ้ยไม่ได้ไปได้ไงเราอยู่ไปห้องน้ำไงพักสั้นๆครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับนิดเดียวเราต้องทำยังไงครับก็อย่าซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ำมันปลูกต้นไม้เยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวเราก็ใช้บันไดแฮนด์ลิฟต์ครับขัดแยกขยะก็ช่วยได้นะคะรีไซเคิลครับใช้แก๊สโซฮอล์ค่ะอะไรได้อีกเหรอมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันขอบคุณค่ะถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานกันเยอะที่สุดอ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเครียดประหยัดกันหน่อยจะได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องทว่าเราลดการใช้พลังงานและน้ำได้ทุกปีทะเลโดยรอบยังสดใสชุมชนยังคงดำรงวิถีชีวิตอย่างหวานๆธรรมชาติในเขตโรงกลั่นไทยออยล์ได้รับการปกปักรักษาธรรมชาติและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลแม้ว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจร
เราตระหนักว่าสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นเลิศและความสำเร็จใดๆคือสายทานแห่งความไว้วางใจจากชุมชนที่ผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่ออนาคตอันยั่งยืนมีคำหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นคำที่คุณจะนึกถึงในตอนที่คุณมีความทุกข์และในบางครั้งก็เป็นคำที่คุณจะนึกถึงผมชอบมากตอนที่มีความสุขขอให้ยิ่งกว่าเดิมนะกำลังกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านคำที่มีความหมายสำหรับทุกความรู้สึกเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้การกลับบ้านของทุกคนมีแต่ความรู้สึกดีๆ Land and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใครว่าชีวิตพนักงานไม่มีสิทธิ์เลือก TMBAM M Choiceเรายกระดับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คุณมีอิสระในการเลือกสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นตราสารหนี้ทองคำปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงชีวิตคุณสไตล์คุณคุณกำหนดเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนย่างกุ้งศูนย์รวมโอกาสทางธุรกิจแห่งใหม่นกแอร์ไปย่างกุ้งในราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,590 บาทหมดห่วงด้วยน้ำหนักกระเป๋าฟรี30กิโลจองเลยบินเลยวันนี้กับนกแอร์กลับมาพบกับมันทองครับทำไมล่ะครับหยุดไปสักระยะเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราคุยกันเรื่องที่หลายคนต้องเจอนะในชีวิตไม่มีทางที่จะหลุดไปแหละคือเรื่องของการเกษียณยกเว้นบางคนเสียชีวิตก่อนเกษียณอันนั้นก็ถือว่าตายไปแล้วก็ไม่ต้องพูดแหละนะแต่ว่าใครก็ตามเนี่ยต้องมองไปถึงวันเกษียณเป็นอย่างต่ำในชีวิตของคนยิ่งนาทีนี้ผมว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนเพราะว่าไอ้สังคมไทยแกพูดอีกแล้วนะไม่จริงๆเพราะว่าสมัยก่อนนะเรามีก็เป็นนักคิดไงมีลูกเนี่ยเราเลี้ยงเขาก็มาเลี้ยงเราเดี๋ยวนี้ลูกก็น้อยลงแล้วลูกก็ไม่เคยเลี้ยงเราบางทีเนี่ยด้วยวิธีที่เปลี่ยนไปเนี่ยผมเจอหลายครอบครัวนะครับมีลูกคนเดียวหรือ2คนแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกก็ไปอยู่เมืองนอกพ่อกับแม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วบางครอบครัวเนี่ยลูกต้องผลัดกันเปลี่ยนมานะครับ3เดือน4เดือนคนนี้บินมาดูแลพ่อแม่2อาทิตย์อะไรเงี้ยชีวิตเปลี่ยนเนี่ยอาจารย์นิเวศว่าเพราะนั้นจริงๆต้องเตรียมตัวเกษียณทุกคนครับท่านผู้ชมที่ชมเราอยู่เนี่ยต้องคิดเรื่องนี้แต่เนื่องที่สุดถ้าท่านอายุ30ท่านก็เตรียมตัวอายุ40ก็เตรียมตัว50ก็เตรียมแล้วผมแนะนำเพิ่มอีกนิดได้มั้ยเธอเน้นเผื่อเรื่องเกษียณแล้วก็เผื่อเรื่องตายไว้ด้วยไปนู่นเลยมันไปพร้อมกันเกษียณกับตายเนี่ยมันมาด้วยกันมาด้วยกันยิ่งเกษียณก็แปลว่าใกล้ตายเขาถึงให้เลิกทำงานไงก็เตรียมไปด้วยแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะเกษียณแล้วไม่เกษียณตายหรือไม่ตายสุขภาพสำคัญถูกต้องดีๆรอบผมเนี่ยนะคือผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยอยากจะพูดว่ามั่งคั่งอย่างสุขสันต์หลังวันเกษียณอันนี้พูดมานานละตั้งแต่ตอนหนึ่งเมื่อวานความสุขสันต์เนี่ยนะตัวเม็ดเงินที่บอกปริมาณเงินทั้งหลายเนี่ยดร.นิเวศดร.ไพบูลย์จะร่ำรวยมหาศาลแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมเพราะสุขภาพเนี่ยซื้อไม่ได้ถ้าซื้อได้เนี่ยผมซื้อแหลกเลยถูกต้องซื้อไม่ได้สุขภาพไม่มีไว้ซื้ออะไรถ้าซื้ออะไรก่อนซื้อสุขภาพซื้ออะไรอ่ะต้องซื้อสุขภาพเอาอะไรคืนกลับคืนก่อนเอาน้ำตาลเอาเลือดเอาเบาหวานเอาอะไรคืนก่อนไม่ใช่ก็ต้องเอาทุกอย่างอ่ะโดยรวมเอาโดยรวมเอาทุกอย่างแก้งานนิดเดียวนะสุขภาพตายเมื่อไหร่ก็จบเพราะถ้าเราตายไปไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเลยนะมันยังไม่ตายอ่ะ
มันจะเหนื่อยก่อนมันจะลำบากก่อนเจ็บก่อนเออเนี่ยที่ห่วงก็คือตรงนี้ท่านแรกท่านแรกด้วยเงินทั้งหมดที่มีเนี่ยกับสุขภาพเนี่ยเอาไหมเอาไหมอุ้ยทั้งหมดเลยนะเอาคืนมาหมดเลยไม่เหลือเลยแต่ตัวนะแต่สุขภาพแข็งแรงแต่ต้องเสื้ออายุก็มาได้ด้วยนะก็กลายเป็นแข็งแรงเท่าคนอายุ30เอาไหมแล้วก็อายุเนี่ยเท่าคน30แล้วเงินทรัพย์สินทั้งหมดเอาคืนหมดนะเอาเหรอเอาสิดีนะโอ้โหมีคนไปถามสตีฟจ็อบตอนที่สตีฟจ็อบป่วยตายสตีฟจ็อบบอกเงินทองที่สตีฟจ็อบทำมาได้เนี่ยนะถ้ามาแลกกลับเข้ามาเป็นสุขภาพไม่ต้องมาเป็นมะเร็งไม่ต้องมาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะสตีฟจ็อบบอกเอาใช่เอาถูกไหมแต่หลายคนก็พูดนี่คือสิ่งที่มันทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันมีความแตกต่างชัดเจนความร่ำรวยความยากจนอะไรมันอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำจากอะไรข้อปฏิบัติของแต่ละคนนี่อาจารย์เนี่ยเขาเตรียมมาเยอะมากเตรียมมาเยอะมากเตรียมมาแบบเต็มเลยแต่พอมาถึงเรื่องสุขภาพขอโทษทีอันนี้คือสิ่งที่มันสุดยอดนี่คือความมั่งคั่งอันแท้จริงโอ้โหในดูสคริปต์เตรียมหลังจริงนี่มันสุขภาพมันอยู่ที่ตัวเราไงใช่ไหมสุขภาพนี่เป็นหัวใจสำคัญก็คืออย่างนี้ตะกี้นี้นั่นเมื่อตอนนั้นดร.ไพบูลย์บอกว่านี่คือชาร์ตนี่ของไอ้นี่ผมเตรียมของจริงมาผมเตรียมของจริงมาพูดง่ายว่าเตรียมเกษียณเนี่ยต้องเตรียมก่อนออมล่วงหน้ายิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งได้ดียิ่งมีประโยชน์25 26นี่ออมเลยทำเลยตอนหลังนี่30ล้าน29ล้าน30ล้านจะเกิดขึ้นสบายสบายคอนเซ็ปต์สุขภาพก็เหมือนกันอ๋อเหรอเริ่มก่อนได้ประโยชน์ก่อนออมได้เหรอออมสุขภาพเริ่มดูแลสุขภาพก่อนไงอันนี้คือคอนเซ็ปต์อย่างนี้คือหลายคนเนี่ยบอกว่ารอให้มันอะไรนะอายุมากมากก่อนในพวกคนที่ออกกำลังกายเนี่ยค่อยมาทำส่วนใหญ่ต้องให้หมอไปตรวจแล้วเนี่ยนะไปเจอโอ้นี่ทุกอย่างท่านขึ้นหมดเลยนะใช่ไหมความดันก็ขึ้นใช่ไหมน้ำตาลก็ขึ้นไขมันก็ขึ้นใช่ไหมที่ลงมีอยู่อย่างเดียวอะไรคือหายใจช้าลงท่าทางนะไม่รู้จะเป็นยังไงชีพจรท่านเป็นยังไงเนี่ยจริงๆหายใจช้านี่ดีนะเพราะว่าการเผาผลาญมันน้อยนี่ปัญหาคืออย่างนี้คือไปรู้เพื่อการแก้ไขแต่หลักการสุขภาพที่ดีคือต้องป้องกันทำยังไงต้องดูแลก็หมายความว่าไม่ต้องรอจนกระทั่งอายุ 40-50 นะโทษทีระหว่างออมเงินเนี่ยนะอายุ26เนี่ยเริ่มออกกำลังกายนะออกกำลังกายดูแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้สังเกตดูนะฮะวัยรุ่นเนี่ยเด็กๆเนี่ยปล่อยให้อ้วนกันนะถูกไหมฮะกินอาหารไปได้ดูแลสุขภาพเลยถูกไหมฮะอาจจะสนใจเซ็กตั้งแต่ยังไม่เกษียณเลยเนี่ยนะเดี๋ยวเอาเด็กวัยรุ่นมันสนใจเซ็กไหมเซ็กในโซเชียลเนี่ยแหละมันมีโซเชียลไหมเดี๋ยวนี้มีมันเล่นไลน์เล่นอะไรกันใช่ไหมใช่มีโซเชียลกินไหมกินกันไหมกินโอแหลกร้านเลยกินแหลกร้านไหมไม่สนใจเลยจำพูดกินไหมกินแต่ X เนี่ย X อะไร exercise ไม่ออกหนัง X กะสิส่วนใหญ่คือมันไม่เคยออกกำลังกายตัวปัญหาคือขอโทษทีมันไม่ออกกำลังกายเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะบางคนเนี่ยมันไม่ออกกำลังกายนะมันกินมันคิดว่าเนี่ยโทษทีไอ้ที่จะไปเล่นฟุตบอลจะไปเตะฟุตบอลจะไปวิ่งจะไปออกกำลังกายแล้วบางทีไม่ทำผมเจอนะบางทีก็คุยนะเขาบอกว่าพวกชมรมอะไรในสถานศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะไอ้พวกชมรมที่พวกกีฬาเนี่ยมีไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนมาเล่นแต่ไอ้ชมรมอะไรอ่ะไอ้พวกกิจกรรมที่มันเป็นสังสรรค์สันทนาการเนี่ยนะสนุกสนานเนี่ยมากันเยอะแยะถูกไหมฮะประเด็นก็คือว่าขอโทษทีสุขภาพนี่คือความมั่งคั่งหลังเกษียณแต่มันเก็บสะสมได้ถ้าไม่จะสะสมไม่ได้สุขภาพนี่ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดปัญหาขึ้นการแก้ไขมันจะยากกว่ากันระมัดระวังป้องกันคนที่ดูแลออกกำลังกายตัวเองนะไม่จำเป็นต้องอายุเยอะถูกไหม20กว่าก็ออกกำลังกายมาสม่ำเสมอนะให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับให้มันผลิตเพราะไขมันที่เกิดขึ้นกับร่างกายเรามันมี2ประเภทถูกไหมก็คือไขมันประเภทดีกับไขมันประเภทเลวจริงๆถ้าเราไปดูไขมันรวมปั๊บเนี่ยบางทีมันอาจจะดูไม่ออกถูกไหมฮะไอ้ที่เราเรียกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วตัวที่ดีสุดคืออะไรไขมันประเภทดีเราต้องการให้มีนะเดินได้จากการออกกำลังกายไขมันประเภทเลวก็คือไขมันที่เราเขาเรียกอะไรไปกินอาหารที่มันไม่เหมาะสมอะไรบางอย่างเลยนะโดยเฉพาะยิ่งไงพวกสิ่งที่เขาเรียกว่านะพวกไขมันอิ่มตัวทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้อันตรายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลสุขภาพเริ่มก่อนได้ประโยชน์ก่อนหมายความว่าอายุน้อยๆนี่ต้องเริ่มออกกำลังกายแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะหลายคนเนี่ยนะมาออกกำลังกายตอนอายุเยอะอันนี้ก็พูดตรงๆนี่นะอันนี้ไม่ได้พูดถึงชายแกว่งแขนนะที่อยู่แต่ด้านข้างผมเนี่ยนะอายุ50-60แล้วจะมายืนทำอะไรมากก็ไม่ได้ความเคลื่อนไหวก็แต่ละอย่างเนี่ยไปวิ่งไปเดี๋ยวๆก็หมดแค่ขยับเท่ากับออกกำลังก็ถูกแล้วแต่ว่าขยับได้พูดถึงสำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยแต่ว่าถ้าเริ่มงี้ปั๊บร่างกายมันจะปรับตัวดร.นิเวศก็รู้เนี่ยใช่ไหมดร.นิเวศก็ออกกำลังกายมาตั้งแต่อายุไม่รู้เท่าไหร่นะเขาบอกว่าร่างกายมันจะรู้จักการปรับตัวกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเลยนะเราทำอย่างสมมติไม่ต้องหักโหมถูกไหมฮะตอนวัยรุ่นเนี่ยนะทำไปเรื่อยๆพออายุมากขึ้น
ร่างกายก็จะถูกนะระมัดระวังดูต่างๆตลอดจนทั้ง40 50ก็จะสามารถออกกำลังกายได้อยู่เห็นมั้ยฮะ60ก็จะออกกำลังกายได้ดร.นิเวศ60แล้วยังออกกำลังกายได้ทุกวันนี้ออกอยู่ออกอยู่ถูกมั้ยแต่เราก็รู้ให้มันเหมาะกับฐานะตัวเองไม่ต้องไปใช้หัวเข่าให้มันมากเกินไปไม่ต้องวิ่งจนกระทั่งอะไรต่างๆเนี่ยหักโหมหัวจิตหัวใจเราก็ต้องรู้ถูกมั้ยจะไปวิ่งแข่งกับเด็กมันก็ไม่ได้ใช่มั้ยไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาด้วย2ก็ต้องรู้ตัวเองด้วยเค้าเรียกว่าต้องดูสังขารตัวเองด้วยถูกมั้ยฮะแต่ถามว่าถ้าดร.นิเวศไม่ออกกำลังกายมาเลยมาออกตอน60เนี่ยคิดว่าเป็นยังไงก็อาจจะออกไม่ได้มากร่างกายมันสายไปเสียแล้วกล้ามวิ่งอาจจะหัวใจวายหรือว่ากะว่าออกกำลังกายทีเดียวเอาให้มันครบ10ปีไปเลยนี่ไม่ได้นะพ่อกำลังกายนี่หลักการเหมือนออมอันนี้ฮะสะสมสมมติเราเวลาในชีวิตเราเนี่ยนะเวลาในชีวิตเรา 100% ถ้าเราแบ่งเวลาการออกกำลังกายสัก 10% ถึง 20% มีเวลาตรงนี้สักนิดนึงนะผมว่านี่ได้สูตรเหมือนกับสะสมความมั่งคั่งเลยนะทันทีที่ดูแลสุขภาพพอถึงวันเกษียณปั๊บไม่มีโรคภัยอะไรที่มันร้ายแรงติดตัวมาหรือไม่มีโรคภัยแรงทั้งหลายเหล่านี้มา มันคือการประหยัดเงินอย่างมหาศาลไหมดร.นิเวศมหาศาลไหมฮะมหาศาลถูกไหมบางคนนี่พอหลังเกษียณมาปั๊บเงินทองที่สะสมมาเยอะแยะมากมายสุขภาพไม่ดีเดินเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นหรือไม่ได้เดินเข้าออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาคือนอนอยู่ที่นั่นเลยเนี่ยนะอันนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นถูกไหมฮะแล้วขอโทษทีสุขภาพนี่ให้คนอื่นทำไม่ได้ไอ้สะสมเงินทองเท่าไหร่นี่เรายังให้ผู้จัดการนะฮะกองทุนหรือว่าใครกับใครในบริหารเงินให้เราได้นะดร.สมจินดร.สมจินหรือว่าไปเจออะไรต่างๆนี่นะไปฟังแต่สุขภาพนี่ต้องจัดการตัวเองต้องจัดการเองจะร่ำรวยมหาศาลคุณจะเป็นบิลเกตคุณจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตนะคุณจะเป็นใครแต่ใครก็แล้วแต่จะเป็นดร.ไพบูลย์จะเป็นนะดร.นิเวศจะเป็นอาจารย์ถาวรต้องออกกำลังกันเองแต่จริงๆนะผมคิดไปอย่างนี้นะถ้าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายนะทำงานบ้านนี่ก็ใช้ได้นะง่ายมากเลยเช่นอะไรเช็ดพื้นล้างจานหิ้วขยะไปทิ้งอะไรเงี้ยมันจะหิ้ววันกี่รอบก็มันมีหลายอย่างเดี๋ยวก็ต้องไปเช็ดไอ้เอาล้างจานนี่วันนึงก็3รอบเยอะนะขยะไปทิ้งอีกแล้วก็ไปรอบเอาจดหมายมาอะไรเยอะมันมีได้จะให้หัวใจเต้นเร็วนี่ทำไงหัวใจเต้นแล้วเต้นแรงแบบนี้อยู่เขาบอกเวลาออกกำลังกายต้องถูกใจมันหัวใจเต้นแรงมันเทหรือมากๆทำไงอย่างผมอะไรผมก็ส่วนใหญ่ก็เวลาวิ่งก็เต้นเร็วขึ้นไม่เอาตัวบอกก็อยู่ทำงานบ้านอะทำไงจะให้หัวใจมันเต้นแรงๆเร็วๆอะล้างจานเร็วขึ้นเวลาล้างจานทำแตกสักใบสองใบประเดี๋ยวก็จะไปเสียอะไรหัวใจก็เต้นแรงเลยทำแตกทุกวันเลยนะหายไปไหนหมดโดยรวมแล้วสรุปแล้วนะครับว่ามั่งคั่งหลังเกษียณเนี่ยนะครับเริ่มเร็วเท่าไหร่ดีเท่านั้นทั้งออมทั้งชีวิตทั้งการใช้ชีวิตทั้งสุขภาพสุขภาพนะครับขณะเดียวกันเมื่อมาถึงวัยเกษียณจริงก็ใช้ชีวิตให้มันเหมาะกับวัยของเราตัวยังมีคุณค่าอยู่นะตัวเป็นประโยชน์กับสังคมแน่นอนจริงๆยิ่งเป็นมากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะเรามีประสบการณ์มีความรู้นะฮะและขณะเดียวกันก็เป็นประสบการณ์ที่เรามีมาก็ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับอย่างที่พวกเราพยายามทำในรายการของเรานะฮะอันนี้มันนี่ท็อกลาท่านผู้ชมไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ